วันนี้นะคะครูอ้อมนะคะแล้วก็ครูป๋อนะคะจะพานักเรียนมาทําไข่เจียวแสนอร่อยนะคะมาดูกันว่าส่วนประกอบของเรามีอะไรบ้างคะครูป๋อค่ะส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีต้นหอมผักชีแครอทและที่ลืมไม่ได้นะคะคือไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสตอนแรกนะคะเราตอกไข่นะคะฟองค่ะครูอ้อมจำนวน2ฟองค่ะฟองนะคะตอกเลยนะคะพยายามนะคะอย่าให้ไข่เลอะเทอะนะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะครูอ้อมค่ะต่อไปนะคะเราจะนำแครอทนะคะใส่ตามชอบลงไปเลยนะคะแครอทนะคะนักเรียนต่อไปต้นหอมค่ะใส่ตามชอบเหมือนกันนะนักเรียนนะค่ะแล้วก็ต่อไปอะไรคะผักชีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะกี่ช้อนคะครูหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะหาครูป๋อใส่ได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราใส่ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะตีไข่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันนะคะอ้าวที่ไข่มันแตกละเอียดนะนักเรียนนะให้มันเข้ากันเลยพอหรือยังคะครูอ้อมอีกนิดนึงค่ะครูป๋อค่ะพอเขาพอไข่ได้ที่แล้วนะคะนักเรียนตอนต่อไปนะคะเราจะมาเจียวไข่กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราเปิดเตาแก๊สก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปนะคะในปริมาณที่พอสำหรับเจียวนะคะไม่ต้องให้เยอะหรือว่าน้อยเกินไปนะคะเพื่อกันไม่ให้ไข่ติดกระทะนะคะเราก็เทไข่ลงไปในกระทะเลยนะคะแล้วก็ระวังน้ำมันจะกระเด็นใส่ตัวเองนะคะนักเรียนเทเบาๆโอ้โหแสดงว่าน้ำมันของเราเดือดได้ที่แล้วนักเรียนนะดูโอ้หอมมากเลยค่ะขอคนไปเลยค่ะระวังนะคะไข่จะติดกระทะนักเรียนนะหอมมากหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะนักเรียนท่านจะอะไรกันทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนักเรียนนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครูปอเนาะนักเรียนสามารถทำไข่เจียวทานได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกได้เลยนะคะทำบ้านครูปอมากเลยค่ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากจะทานไข่เจียว1ฟอง2ฟอง3ฟองได้เลยนะคะตามชอบของแต่ละนักเรียนเลยนะคะวันนี้นะคะไข่เจียวของเรากำลังเหลืองแล้วนะคะครูปอนะใช่ค่ะของไข่เจียวนะคะนักเรียนอยากจะให้มันเหลืองแบบกรอบหรือว่าเหลืองแบบนิดเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนชอบทานในลักษณะแบบไหนนะคะแบบนี้น่าจะพอได้นะครูปอเนาะอันนี้ด้านบนค่ะจากนั้นนะคะพอไข่เจียวให้นักเรียนเจียวเสร็จแล้วนะคะกรอบได้ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ตักไข่เจียวจากกระทะนะคะใส่จานนะคะนี่ค่ะนักเรียนหน้าตาไข่เจียวแสนอร่อยของเรานะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อมกับครูป๋อนะคะขอจบคลิปการสอนการทำไข่เจียวแสนอร่อยไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อไปนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ